สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับเดี๋ยววันนี้ก้าวจะพาไปชมรถไฟฟ้าสายแรกในประเทศบังกลาเทศนะครับแต่ประเด็นในคลิปนี้นะครับคือผมไม่เชื่อเลยอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่คนไทยสร้างให้ประเทศบังกลาเทศนะครับคือในอดีตผมแค่คิดในใจว่าส่วนมากจะมีประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนหรือว่าพวกประเทศยุโรปเขาจะสร้างรถไฟฟ้าแต่ตอนนี้เราไม่เชื่อเลยว่าคนไทยจะมาสร้างรถไฟฟ้าให้ประเทศให้เมืองนอกนะครับคือตื่นเต้นมากอยากจะมาดูคือตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยแต่พอดีมีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ผมบอกผมว่าพาเข้าไปดูด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างในขณะที่ประเทศเวียดนามตอนนี้คือมีตอนนี้รถไฟฟ้ามีแค่ที่ฮานอยอย่างเดียวแต่โฮจิมินห์ก็กำลังสร้างอยู่ยังไม่ได้ใส่งานเลยไม่รู้ปีหน้าจะได้ใส่งานหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือสายแรกเขาบอกว่าปลายปีนี้น่าจะใส่งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับที่ห้องในมีเซรามูกันวิดูคลิปแร็กเซนเวลโนเตียนเงยท้ายเงยตาเดียมไซเกะถมเมโจชอบังกลาเทศมินเทิงจงเดามินก็นี่ละจะละเกี่ยวนึกญี่ปุ่นนึกจีน hoặc là một số nước châu Âu người ta sẽ xây dựng hệ thống metro nhưng bây giờ Thái họ đã đến một cái đẳng cấp khác rồi ấy mọi người để bây giờ mình cùng đi xem cái video clip này nó sẽ như thế nào nhá ก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับแต่ใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองไปดูเลยนะครับลองมาดูรถไฟสายแรกของบังกลาเทศครับสวยมากก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างนานกี่ปีแล้วนี้ครับชาวบังกลาเทศได้ใช้งานแน่นอนครับรถไฟฟ้าสายนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับและบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับที่เป็นภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายแรกคือไม่รู้ว่ามันทั้งหมดมีกี่สถานที่นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เมืองทากาบังกลาเทศครับวันนี้ผมจะพามาดูสถานีรถไฟฟ้าสายแรกในบังกลาเทศนะครับสถานีนี้ครับชื่อสถานีอุตระนอร์ทนะครับก็เป็นสถานีแรกครับของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ความสัมพันธ์ไทยกับบังกลาเทศครับไม่รู้ทั้งหมดมีกี่บริษัทอิตาเลียนไทยนะครับก็ได้ว่าเขาสร้างอันนี้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่สถานีรถไฟฟ้าสายนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมมาดูที่เวียดนามสร้างมากกว่าเดี๋ยวเรามาชมมากกว่า10ปีเลยยังไม่เสร็จเลยแล้วยังก็มาประกาศว่าเงินไม่ครบมาตลอดงงมากสวยอยู่อันนี้คือมันเป็นงบของก็คือผมไม่รู้ว่าคนไทยจะแบบมีงบมาช่วยในการสร้างรถไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าแค่ประเทศบังกลาเทศที่เขามาจ้างคนไทยมาสร้างรถไฟฟ้าที่นี่อันนี้ผมไม่รู้ว่านะครับถ้าสมมติว่ามีใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับก่อนสร้างได้ 90% แล้วตอนนี้เราก็อยู่บนชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าสายนี้แล้วนะครับก็เหลือแค่ 10% นะครับสถานีรถไฟฟ้าสถานีนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับชานชาลาก็เขาบอกว่าออกแบบขายที่ประเทศไทยก็คือพยายามก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับสเตชันนี้สร้างให้ยังไงให้มันเหมือนสัญลักษณ์ส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เคสระบบครับวิ่งไปถึงสเตชันที่9แล้วนะครับระยะทางประมาณ11กิโลนะครับก็คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานภายในธันวาปีนี้นะครับชอบเหมือนที่เมืองไทยแบบมีรถไฟฟ้าหลายสายหน่อยนะครับต่อไปก็จะไปเกิดสเตชันที่เหลือนะครับให้เสร็จภายในปีนี้บันไดเลื่อนตอนนี้ก็ใช้งานได้นั่งรถไฟฟ้าก็เป็นดีไซน์ติดนะคล้ายกับประเทศไทยเลยนะครับสวัสดีครับผมนายช่างณัฐรัตน์
มูติกิมเป็นนายสถานีของสถานีหนึ่งอุตรนอร์ทเขาหมายถึงว่าจะมี9สถานที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกครับตั้งแต่งานเข็มงานฐานลากไล่ขึ้นมาเสาคอลัมน์ติดตั้งเซกเมนต์ไล่ขึ้นมาเป็นตัวอาคารติดตั้งโครงหลังคาโครงหลังคานี่ก็ติดตั้งใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเรามีเครื่องจักรทุกอย่างอุปกรณ์ที่เราเข้ามาจากไทยและเขาจะพยายามออกแบบเหมือนที่ไทยสถานีรถไฟฟ้าและโครงการรถไฟฟ้าแห่งแรกของบังคลาเทศเราภูมิใจที่มาสร้างไทยนะที่ได้ดูคลิปนี้ผมภูมิใจที่ได้มาอยู่บริษัทนี้ครับคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณ2เดือนข้างหน้าและจะเปิดใช้รถไฟฟ้าสายแต่ยอมรับว่าที่ไทยเขาสร้างรถไฟฟ้าเร็วมากแต่จะมีงบเยอะมากแต่แบบแล้วก็คนไทยก็มีประสบการณ์มาคนบังคลาเทศคนญี่ปุ่นจะมาควบคุมงานการสร้างรถไฟฟ้าครับซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยในส่วนของความแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าที่บังคลาเทศไทยนะครับที่บังคลาเทศจะมีห้องน้ำสาธารณะให้กับผู้โดยสารทุกสถานีจะมีห้องน้ำในตัวซึ่งในตัวห้องน้ำก็จะมีความสะดวกสบายในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยครับวันนี้เขาก็จะมีนักข่าวนะสื่อมวลชนต่างๆในบังคลาเทศเขาโพสต์ในเดือนที่4ก็หมายถึงว่าฟ้าสายนี้นะครับก็วันนี้คนอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะได้ใส่งานแล้วสถานทูตไทยแล้วก็จะมีพนักงานบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับเข้ามาร่วมชมสถานีที่นี่ด้วยนะครับวันนี้โอ้ดีมีห้องน้ำในสถานที่ด้วยดีสังเกตว่าเหมือนสถานที BTS ที่ไทยมันไม่ค่อยมีรถห้องน้ำใช่ไหมผมไม่แน่ใจอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับวันนี้นะครับรถไฟแล้วก็มาเทสรันวิ่งให้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูรถไฟสายแรกของบังคลาเทศครับสวยมากดูกว้างก็วันนี้เขาบอกว่าจะมาเทสตรวจสอบวันแรกทดสอบการแสงงานสวยอะสีสวยมากคือเขาเรียกว่ายังไงอะเอรถไฟฟ้านี้ก็คนไทยผลิตเลยหรือว่านำเข้าจากประเทศอื่นอะอันนี้ผมไม่รู้นะครับรถไฟฟ้าสายแรกในบังคลาเทศครับตอนนี้กำลังเทสรันกันอยู่นะครับปลายปีนี้ครับชาวบังคลาเทศได้ใช้งานแน่นอนครับรถไฟฟ้าสายนี้นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับและบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับได้มาสร้างรถไฟฟ้าสายแรกในบังคลาเทศนะครับขนาดผมเองนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสมาลองรถไฟฟ้าที่ฮานอยเวียดนามนี่ครั้งแรกครับที่เราได้มาเปิดมากรถไฟแบบนี้นะครับเขาปกติแล้วเขาจะไม่ให้ล่าสุดกับบ้านก็นะครับขบวนนี้ก็คือขบวนที่แถวบ้านไม่ผ่านสถานีมวลชนของบังคลาเทศมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับวันนี้สวยสีสวยนะครับand you visited a lot of metro station in Thailand and other countries I think what you should tell about this station for the most highly populated country Bangladesh and highly populated city and I hope that when this flagship project completed it will help facilitate the people to commute from one corner to another yes.ก็อีกไม่นานนะครับชาวบังคลาเทศก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายนี้แล้วครับผมก็ได้ยินข่าวมาครับว่าเร็วๆนี้ครับก็จะเปิดประมูลนะครับรถไฟฟ้ายกระดับอีก1สายนะครับแล้วก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอีก1สายนะครับเขาก็จะพยายามขยายรถไฟฟ้าให้ทั่วเมืองพากานะครับโอ้ดีเขาจะมาสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยดีดีจังเลย
างรวยนะวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นรถไฟฟ้าสายแรกของบังกลาเทศไปแล้วนะครับก็อีกไม่นานนะครับชาวบังกลาเทศก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะถ้ามีกำหนดเปิดรถไฟฟ้าเมื่อไหร่แล้วผมยังอยู่ในบังกลาเทศนะผมก็จะพยายามพามาขึ้นรถไฟฟ้าสายนี้ให้ได้นะครับวันนี้นะครับภาคภูมิใจนะครับได้เห็นผลงานของบริษัทคนไทยนะครับที่มาสร้างชื่อเสียงในบังกลาเทศนะครับก็ต้องขอตัวกลับไปกินข้าวนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่แคมป์ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับหวังว่าที่เวียดนามที่โฮจิมินห์ก็ได้ใช้เป็นทางการแบบนี้ในเร็วๆนี้ด้วยนะครับคือที่โฮจิมินห์เขาก็ช่างมีรถไฟฟ้าในใต้ดินด้วยแล้วก็รถไฟฟ้าข้างบนด้วยนะครับมีรถไฟฟ้าแล้วเดินทางสะดวกคือไม่รู้มีใครเหมือนผมไหมผมก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าในบังกลาเทศมันมีอะไรมันอยู่ในเอเชียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับขอโทษขอโทษอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับเลยต้องถามครับนั่นก็คือการreaction ของผมนะครับก็พาคนรอบข้างไปดูรถไฟฟ้าที่คนไทยมาสร้างให้ประเทศบังกลาเทศนะครับหวังว่าเวียดนามก็จะได้มาร่วมงานกับประเทศไทยบ้างนะครับในการสร้างรถไฟฟ้าเพราะว่าในอนาคตแน่นอนอยู่แล้วว่าเวียดนามเขาก็ต้องสร้างรถไฟฟ้าหลายสายอยู่แล้วนะครับคือที่ฮานอยตอนนี้เขาก็จะกำลังจะแพลนว่าสร้างรถไฟฟ้าหลายสายอยู่นะครับเหมือนที่โฮจิมินห์แล้วก็ดานังเหมือนเขาก็มีแผนว่าจะสร้างรถไฟฟ้าเช่นกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ